ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel ครับจงใช้ชีวิตให้เหมือนกับผ้าคีริ้วสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมีข้อคิดเตือนใจเรื่องของการใช้ชีวิตให้เหมือนกับผ้าคีริ้วมาฝากครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้คติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้ครับชีวิตของคนเรานั้นมีทั้งโชคดีและโชคร้ายเมื่อประสบพบเจอก็ขอให้คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะชีวิตของคนเรานั้นมีขึ้นมีลงคลิปนี้ผมจึงเอาข้อคิดเตือนใจจากครูบาอาจารย์เรื่องของการใช้ชีวิตให้เหมือนกับผ้าคีริ้วมาให้รับชมเพื่อจะเป็นประโยชน์และเป็นข้อคิดให้กับทุกท่านเรามาดูกันครับว่าผ้าคีริ้วที่เราใช้อยู่ทุกวันนั้นจะให้ข้อคิดเตือนใจและสอนอะไรให้กับเราบ้างครับหนึ่งผ้าคีริ้วยอมสกปรกเพื่อให้สิ่งอื่นสะอาดคือการที่ยอมลำบากเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุขพ่อแม่ยอมเหนื่อยเพื่อให้ลูกหลานอยู่สุขสบายความสุขแท้ของคนคือการได้ยืนแอบยิ้มอยู่เบื้องหลังความสำเร็จครับ 2. ผ้าคีริ้วดูดซับความสกปรกได้แต่ก็สลัดความสกปรกออกจากตัวได้ตลอดเวลาคือการที่รู้ตัวเองว่าสกปรกถึงเวลาต้องชำระล้างแล้วมิใช่อมความสกปรกไว้แล้วแกล้งบอกว่าตนเองสะอาดครับ 3. ผ้าคีริ้วเป็นผ้าที่สะอาดที่สุดในขณะที่คนมองว่าสกปรกที่สุดคือการฝึกหัดขัดเกลาตนเองรู้จักถ่อมตนและอ่อนโยนไม่โอหังอวดดีให้เป็นที่รังเกียจหมั่นไส้ของคนอื่นเขาจะเป็นคนที่มีคุณค่าไม่ว่าจะมาจากสกุลใดการศึกษามากหรือน้อยก็ตามเป็นผู้ใฝ่รู้แต่ไม่อวดดีเหมือนผ้าคีริ้วห่อทองครับ 4. ผ้าคีริ้วถึงจะเป็นผ้าไม่มีราคาแต่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ได้คือการที่พยายามทำตนให้มีคุณค่าด้วยการทำงานมิใช่ด้วยการประจบทำตนให้มีประโยชน์ให้มีค่าไม่ใช่งอมืองอเท้าน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาชะตาชีวิตต้องสร้างกำลังใจให้ตนเองอย่ารอคอยจากคนอื่นครับ5. ผ้าคีริ้วไม่เกี่ยงงอนว่าจะถูกใช้เช็ดถูอะไรคือการที่ยอมอาสาทำงานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ปริปากบนรู้จักอาสาคนอาสาทำงานก็ต้องตั้งใจทำงาน
โดยไม่เกี่ยงงอนไม่ว่าจะเป็นงานใดๆก็ตามคนที่ตกงานเพราะไม่ยอมทำงานครับหกผ้าขี้ริ้วยอมให้ถูกใช้งานในที่สกปรกที่สุดการที่เรายอมทำในสิ่งที่คนอื่นรังเกียจที่เขาเห็นว่าเป็นงานชั้นต่ำหากตั้งใจทำก็เป็นของมีค่าขึ้นมาได้หรือยินดีในการบริการเหมือนคนที่อิ่มเอิบเมื่อได้บริการรับใช้คนอื่นรับใช้สังคมหรือดีใจเมื่อมีคนมายินดีมาใช้บริการความรู้ความสามารถของตนและยินดีที่ได้เสนอตัวเข้าไปบริการมากกว่าเข้าไปบริหารครับเจ็ดผ้าขี้ริ้วพอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสะอาดคือควรพอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนอื่นต้องมีความพอใจที่จะทำงานปิดทองหลังพระเป็นนายอินหรือนางอินผู้ปิดทองหลังพระมีความสุขและภูมิใจที่ได้มอบความสำเร็จให้คนอื่นมีมากที่ผู้น้อยบางคนทำงานแล้วทำให้ผู้ใหญ่เล็กลงขณะที่ตัวเองโตขึ้นครับแปดผ้าขี้ริ้วทนต่อการคัดถูซักล้างไม่เปราะบางคือมีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาแม้จะเหนื่อยเพียงใดก็อดทนได้เพื่อให้สำเร็จมอบประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นมีจิตใจหนักแน่นไม่เปราะบางหักง่ายคือไม่เป็นคนทุกข์ง่ายใจเบาแต่นิ่งและหนักแน่นคงดุจแผ่นดินครับเก้าผ้าขี้ริ้วแม้จะถูกมองว่าเป็นผ้าขี้ริ้วแต่ไม่ทำตัวให้ขี้เหร่คือการที่รู้ตัวเองว่ากำลังถูกประมาทสบประมาทจะต้องตั้งใจเอาชนะอุปสรรคตรงนั้นให้ได้ไม่พ่ายแพ้ต่อคำประมาทของผู้อื่นรู้ตัวตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรและมีกำลังใจในสิ่งนั้นมองเห็นคุณค่าจากสิ่งที่คนทั้งหลายมองว่าไร้ค่าเมื่อมีปัญหาให้หันมองสองด้านเสมอผ้าขี้ริ้วมีเสน่ห์เพราะยอมสัมผัสกับสิ่งสกปรกครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมเรื่องของการใช้ชีวิตให้เหมือนกับผ้าขี้ริ้วเราต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าและมองเห็นค่าของตัวเองก่อนแล้วเราจะไม่รู้สึกท้อแท้หมดหวังชีวิตของคนเราก็เช่นกันหากทนความทุกข์ยากลำบากยอมสัมผัสกับงานที่ต่ำต้อยได้ก็จะมีเสน่ห์และมีความหมายทุกคนจึงควรภาคเพียรพยายามสร้างเสน่ห์ให้กับชีวิตอย่างที่ผ้าขี้ริ้วสร้างเสน่ห์ให้กับตนเองครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ
ติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ